สวัสดีทุกคนแล้วก็เหมือนมาแนะนำตัวอีกทีหนึ่งละกันเพราะว่าไม่ได้ทำคลิป YouTube มาประมาณแบบหลายปีมากเลยคลิปล่าสุดน่าจะเป็นพวกแบบรีวิวหนังสือใช่ไหมวันนี้จะเป็นคลิปเหมือนแบบเหมือนคุยเล่นๆละกันเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะมีแรงขนาดไหนในการแบบมาตัดคลิป YouTube อีกอะไรเงี้ยก็วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของการเหมือนแบบ grow up เนาะคือการทั้ง grow up ที่เป็นแบบGrow up แล้วก็ grow up ที่เติบโตด้วยอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เราอายุประมาณ31ใช่ป่ะซึ่งแบบหลายๆคนน่ะก็อาจจะไม่รู้ว่าแก่แล้วจริงๆก็คือแบบแตะเลข3แล้วปีนี้ก็คือจะ32ใช่ไหมแล้วจริงๆอ่ะเราทำคลิป YouTube แรกสุดเลยอ่ะมันก็ตั้งแต่ช่วงแบบ20ต้นๆอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ผ่านมาหลายปีมากก็คือเริ่มจากการเป็นทั้งแบบบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะที่แบบแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีการหยุดทำไปวันนี้ก็อยากจะมาคุยว่าเออทำไมแบบตอนแรกเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วสุดท้ายก็มาทำแบบรีวิวหนังสือแล้วก็นะตอนเนี้ยก็ไม่ได้ทำ YouTube แหละไปอยู่บน IG แล้วก็ TikTok แล้วก็ทำพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งบ้านก็อยากจะมาเล่าเจอร์นี่ของเราว่าแบบทำไมมันเป็นแบบนั้นโอเคอันดับแรกใช่ไหมก็เป็นเรื่องของการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะจริงๆอะการทำบิวตี้บล็อกเกอร์ก็คือสนุกเนาะเพราะว่ายุคนั้นมันก็จะมีพันทิปมีจีบันอะไรเงี้ยในการแบบใช้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแบบแต่งหน้าซึ่งพื้นฐานแรกเริ่มเดิมทีเราเป็นคนที่ผิวหน้าไม่ดีแล้วก็มีสิวเยอะมากๆช่วงฮอร์โมนแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยช่วงประมาณแบบมัธยมปลายแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนแบบไม่มีความมั่นใจปัจจุบันก็ยังมีปัญหานั้นอยู่ก็คือบางทีอะเวลาคุยกับใครอะจะไม่กล้ามองตาเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าคนที่มีสิวเยอะมาก่อนอะอาจจะมีเพนพอยต์นี้เหมือนกันก็คือไม่กล้ามองหน้าใครตรงๆพอรู้สึกว่าเหมือนเขาอาจจะมองสิวเราอยู่แล้วก็เหมือนพอขึ้นม.ปลายอะตรงนั้นมันก็หายไปก็คือสิวหายหน้าตาดีขึ้นแต่เราก็พูดเอฟเฟอร์ตในการเหมือนแบบดูแลตัวเองเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมาทำเป็นเหมือนแบบแชร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหละเออแล้วก็ตอนทำก็โอเคนะแล้วก็ฟีดแบ็กจริงๆใน YouTube ก็ดีแล้วก็เคยมีคนทักมาด้วยว่าเหมือนแบบเออเคยดูคลิปบน YouTube ของเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เขินๆเนาะแต่ว่าความในการทำ YouTube อะยุคนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีความเหลียวเนาะเพราะว่า YouTube มันเป็นแบบลองฟอร์มวิดีโออะมันเลยทำให้เหมือนเราต้องไม่เป็นตัวเองอะเวลาอยู่บนจอก็คือต้องสนุกมากกว่าปกติต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ energy มันต้องเยอะอะพอไม่งั้นคลิปมันจะเหนื่อยมากเลยอะเราก็ต้องพยายามแบบสนุกใช่ป่ะแล้วก็การตัดคลิปทุกสัปดาห์บวกกับตอนนั้นที่เริ่มทำอะน่าจะเป็นช่วงปีแบบ2017-18อะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่แบบเรียนหนักจะจบแล้วก็เป็นช่วงแบบเริ่มทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็เหนื่อยก็คือตัดคลิปแล้วก็ทำงานตัดคลิปทำงานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นตัวเองด้วยพอดูตัวเองในคลิปก็รู้สึกแบบไม่ได้ชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเลิกทำไปคราวนี้สเต็ปที่2ก็คือรู้สึกว่ายังอยากกลับมาทำพวกโซเชียลมีเดียอยู่เพราะว่าเราอะพื้นฐานนะเป็นคนทำงานสายโซเชียลมีเดียใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ไรเตอร์เองไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียสเปเชียลิสต์เองอะไรเงี้ยบางทีอะเราไม่ได้มีประสบการณ์อะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจำอินมาเพื่อที่จะได้แบบหาประสบการณ์ตรงเนี้ยเอาไปสมัครงานประจำเพราะว่าเราทำงานประจำบางทีแบบสายดิจิตอลในยุคเวลานั้นนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มากดังนั้นน่ะเราจะมาเหมือนแบบไม่มีความรู้เราก็ไปสมัครงานเขาก็ไม่รับถูกป่ะก็คือต้องลงมือทำอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็ไม่มีประสบการณ์อ่ะก็เลยเริ่มลงมือทำก็เลยคัมแบ็กกลับมาในช่วงที่เป็นช่วงนั้นแบบเริ่มทำงานน่าจะทำงานมาได้ประมาณ 2-3 ปีหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเรามีความพร้อมและความชอบของเราคือการอ่านหนังสือเพราะว่าเราเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากเป็นคนอ่านแบบเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยเราก็ชอบอ่านหนังสือเวลาอยู่เป็นพวกแบบ BTS MRT แป๊บนึงกาแฟหอมเนสเปรสโซ่เขาเลื่อมเราก็ชอบอ่านหนังสือมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็ทำสิ่งนั้นเลยบน YouTube อะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะทำเป็นรีวิวหนังสือแล้วก็พร้อมก็เปิดเพจไปด้วยเพจบน Facebook อะไรเงี้ยก็เราก็พยายามฝึกยิงแอดด้วยคือพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาไปทำงานประจำนะเออเริ่มอ่านจากพวกนิยายญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆอ่ะเราชอบมาจากพวกมังงะญี่ปุ่นก่อนแล้วก็แบบเหมือนคุ้นเคยกับเซตติ้งของญี่ปุ่นน่ะก็เลยอ่านพวกนิยายญี่ปุ่นก็พวกแบบโอซึอิจินู่นนี่นั่นแล้วก็มาจนถึงมูราคามิซึ่งมูราคามิเราหยิบมาทำหลายเล่มมากเลยใช่ไหมที่ทุกคนน่าจะเห็นบน YouTube อ่ะก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนคนอยากรู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีคอมมูนิตี้ในการคุยกันก็เลยอยากจะทำตรงนั้นขึ้นมาแต่ว่าพอเริ่มลองทำแล้วก็รู้สึกว่า
โอเคเจอสังคมของคนอ่านหนังสือที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันมีความอยากจะต้องเคลมความเป็นมูลคามิเคลมความเอสเตติกอะไรสักอย่างตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันก็แค่จะสบุกอะคือเหมือนแบบอ่านแล้วก็แชร์กันแล้วก็ควรจบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็เลยแบบเลิกทำอุ๊ยเจอนกอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาตอนอัดคลิปเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคคัมแบ็กเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเริ่มไม่อินหนังสือแล้วบวกกับมันมีช่วงโควิดเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่เหมือนแบบเราไม่ได้ขึ้น BTS MRT คือเราชอบอ่านหนังสือเวลาเดินทางเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบโฟกัสกับเรื่องรอบข้างอ่ะเพราะว่า BTS MRT มันวุ่นวายมากอะไรเงี้ยก็อ่านหนังสือเพื่อแบบ escape หนีไปอีกโลกไปเลยอะไรเงี้ยคราวนี้ก็พอมาอยู่บ้านก็รู้สึกว่าโอเคยังชอบอ่านหนังสืออยู่แต่ว่าไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นแล้วอ่ะคือแบบปีนึงก็อ่านน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นโควิดต้องเวิร์คฟรอมโฮมจากที่บ้านเป็นหลักก็เลยเริ่มคิดว่าโอเคงั้นเราต้องมาเซตสเปซสักอย่างแล้วเพื่อที่เราจะได้เวิร์คฟรอมโฮมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเราคิดว่าในยุคนั้นนะตอนที่มีแพนเดมิกอะคือทุกคนน่าจะไม่ได้มีเวิร์คสเปซเหมาะสำหรับการเวิร์คฟรอมโฮมไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออะไรก็ตามอะมันจะไม่ได้มีความพร้อมในการทำแบบเวิร์คฟรอมโฮมแล้วก็เลยคิดว่าโอเคบวกกับห้องเนี้ยที่เราอยู่ณตอนเนี้ยมันเป็นห้องเก่าของคุณแม่ก็คือคุณแม่เนี่ยเขาจะเหมือนอายุเริ่มเยอะก็เลยมีการสลับห้องนอนกันแล้วก็ไปต่อเติมข้างล่างอะไรเงี้ยข้างบนก็เลยให้เรามาใช้คราวเนี้ยเพราะมันเป็นห้องนอนใหญ่เป็นมาสเตอร์เบดรูมใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบเฟอร์ติลิตี้อะไรเลยอ่ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของแม่เขาก็ไปใช้เราก็เลยต้องเหมือนแบบโอเคในเมื่อทุกอย่างมันประจบมาเจาะก็ทำเรื่องของการทำแบบโฮมออฟฟิศแล้วก็ทำเรื่องของการแบบรีโนเวทห้องขึ้นมาก็เริ่มจากการซื้อเฟอร์ลอยเริ่มจากการทำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเริ่มจากการแบบโพสต์ลง IG ส่วนตัวโพสต์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมันก็เริ่มมีคนมากดไลค์คนมาแบบเริ่มแชร์เริ่มอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ยุคนั้นมันมีเรื่องของโฮมคาเฟ่เข้ามาด้วยใช่ป่ะแล้วก็โอเคโฮมคาเฟ่ด้วยก็ทำเหมือนที่ทุกคนทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าIG ของเรามันก็เริ่มบูมอะไรเงี้ยเราจะแปะไว้ปึ๊บตอนนี้ปึ๊บขึ้นป่ะแล้วก็กลายเป็นว่าก็เริ่มเอาดีทางด้านนั้นในการแต่งบ้านอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นนะตอนนี้ว่าห้องเราตอนนี้เป็นแบบประมาณนี้ก็คือมีเฟอร์หลายชิ้นรีโนเวทหลายรอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำพื้นทำฝ้าทำอะไรก็ตามติดไฟใหม่อะไรเงี้ยก็คือทำเรื่อยๆทาสีเองอะไรเงี้ยก็ทำให้มันเป็นเซฟสเปซของเราขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าโอเคด้วยวัยตอนนี้ด้วยอะไรตอนนี้มันมีความพร้อมแล้วที่เราจะเริ่มเหมือนแบบรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็สามารถที่จะแบบรู้สึกเหมือนพูดหน้ากล้องได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่ายุคนี้ทุกคนก็พูดหน้ากล้องกันหมดเลยใช่ป่ะแบบติ๊กต็อกอะไรเงี้ยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนแบบสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องทำแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเป็นตัวเองได้เลยเราก็ได้คอมเมนต์ตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องเหมือนแบบชอบที่แบบรีวิวหนังสือจังเลยอยากให้กลับมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะอยากทำมากแต่ว่าอ่านน้อยลงจริงๆเราบางทีอ่านเราแบบเราไม่ได้มาทำสคริปต์อะนึกออกปะพอไม่เหมือนไม่ได้มีแผนจะมาทำรีวิวอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบไม่ได้มีแบบเหมือนอ่านจบก็ลืมไปแต่ว่างั้นจะมาแนะนำประมาณ3เล่มละกันที่เรารู้สึกว่าอ่านไปช่วงที่ผ่านมาแบบระยะยาวมากๆเรารู้สึกว่าแบบโอเคอะไรเงี้ยก็จะมีที่อ่านอยู่ตอนเนี้ยจะเป็นเล่มนี้ของโอซุอิจิก็คือจะเป็นเรื่องคลื่นถี่ความเหงาจริงๆยังอ่านได้ไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าพอเป็นโอซุอิจิอะยังไงมันก็สนุกอยู่แล้วเพราะว่าคือถ้าเทียบกับมูราคามิอะเราชอบโอซุอิจิมากกว่าด้วยความที่แบบเป็นเรื่องสั้นอ่านง่ายอ่านเร็วด้วยอะไรอย่างงี้เนาะอีกเล่มนึงเราให้เป็นเรื่องOn Earth We Are Briefly Gorgeous เล่มนี้ก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าไงดีอะเวียดนามอะแล้วก็ผลกระทบจากสงครามแล้วก็ตัวเอกเป็นเหมือนแบบผู้ชายที่เป็น LGBTQ เป็นชายขอบแล้วก็ต้องเหมือนแบบใช้ชีวิตที่มันแบบผ่านในจุดเวลานั้นมีเรื่องของการที่จะเหมือนแบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับลูกชายกับแม่ที่เหมือนแบบ Asian parents ที่มันแบบรันทดคนแค้นจนไม่มีเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็ต้องผ่านอารมณ์ตรงนั้นมาแล้วรู้สึกว่ามันรีเลทได้เยอะเพราะว่าเราเองก็เป็นลูกชายที่มี Asian parents เหมือนกันแล้วก็ความ LGBTQ อะไรเงี้ยแล้วความสัมพันธ์ของแม่ลูกมันก็ดีมากคือเหมือนแบบคือแม่ขาดเยอะมากอะในเรื่องเนี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นเงินความรักการปฏิบัติหรืออะไรก็ตามอะแต่ว่าความรักที่มันให้มันก็คือทั้งหมดที่ตัวเขามีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเลยแบบทัชชิ่งมากๆเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบครอบครัวเวียดนามที่ไปเติบโตในอเมริกาก็เป็นเรื่องที่แบบดีมากสื่อเรื่องความรักของแม่ได้ดีที่สุดเลยแบบ
เกือบจะที่สุดเรามั้งตั้งแต่เคยอ่านมาแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของแม่ใช่ปะก็จะให้อีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นเรื่องสวนสัตว์กระดาษนี่ของเคนลิวจริงๆอ่ะเราว่าเอคนเขียนนักเขียนเอเชียเขียนดีมากเลยคือเราไม่ค่อยทัชกับนักเขียนที่เป็นชาวตะวันตกเท่าไหร่ดังนั้นแบบเราจะอินกับแบบผลงานฝั่งเอเชียมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างเคนลิวอ่ะคือเขียนดีมากก็คือมันมี7เรื่องเนาะในเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรื่องที่ทัชที่สุดก็คือสวนกระดาษเป็นเรื่องของคุณแม่เหมือนกันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่มีความสามารถในการทำให้กระดาษอะแบบกระดาษที่พับอะมันกลายเป็นสัตว์แล้วก็ใส่เวทมนต์ลงไปได้ก็คือมีความ magical realism นิดนึงแล้วก็ทำให้แบบกระดาษพวกนั้นนะสัตว์พวกนั้นนะก็เป็นเหมือนแบบขยับแล้วก็เล่นกับลูกตัวเองตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กพอเติบโตมันก็เป็นสไตล์เดียวกันไต้หวันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไปเติบโตที่อเมริกาพอเติบโตที่อเมริกาเสร็จปุ๊บลูกก็มี environment ของอเมริกาก็อยากได้โรบอทอยากได้หุ่นยนต์ไม่ได้อยากเล่นสวนสัตว์กระดาษกับแม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ต่างไปไม่อยากมีแม่เป็นแบบเป็นเอเชียแล้วอยากมีความเป็นแบบอเมริกันจริงๆเพราะว่าพ่อเป็นคนอเมริกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวมันก็พลิกผันไปจนเหมือนแบบน่าจะได้อ่านจดหมายของคุณแม่อะไรเงี้ยแบบพอเริ่มเติบโตก็มาเปิดกล่องดูแล้วก็พบว่าเออมันมีสวนสัตว์กระดาษของที่แม่เคยทำแล้วก็มันขยับได้เพราะว่าแม่เหมือนเคยเหมือนแบบเหมือนไล่เมจิกไว้ว่าเหมือนครบรอบอะไรสักอย่างมันจะกลับมาขยับได้ก็เลยเหมือนแบบกลับไปหาแม่หรืออะไรสักอย่างหรือคุยกับแม่เพื่อหรืออะไรก็ตามอ่ะสักอย่างเกี่ยวกับแม่แล้วก็เริ่มรู้ว่าอ๋อในความเป็นจริงคือแม่แบบรักเรามากอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราอ่ะอ่านแล้วร้องไห้กลางเอ็มอาร์ทีแบบร้องแบบหยุดไม่ได้ด้วยอ่ะคือแบบอายมากตอนนั้นคือร้องแล้วก็แบบพยายามเอามือมาปิดหน้าเพราะว่ามันห้ามไม่ได้เลยอ่ะมันโอ้โหมันแบบโอเวอร์เวมมากดังนั้นแบบอันนี้คือมันทั้งเล่มแต่อันนี้แค่เรื่องเดียวดังนั้นใครชอบแบบไหนไปอ่านดีทั้งคู่เนาะก็ประมาณนี้3เล่มแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงในเรื่องของการกลัวว่าตอนเราอายุ30ใช่ป่ะคือเราอ่ะมีประสบการณ์ทำงานมาประมาณนึงแล้วจากการที่เหมือนแบบเคยทำงานสายเอเจนซี่มาก่อนเนาะก็เป็น AE ตัวเล็กๆแบบทำเหมือนพวกแบบเรดิโอปรินแอดแล้วก็พวกแบบ TVC อะไรอย่างเงี้ยก็เป็น AE รับบิลลูกค้าก็คือเหมือนในหนัง GMM ซีรีส์ GMM อ่ะที่ต้องมี AE 1คนเราก็เป็นคนนั้นแล้วก็ไปโปรดักชันคุยกับพี่ในโปรดักชันคือแบบ AE มันก็รับทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆมาทำสายดิจิตอลมาทำสายโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า realize ได้ขึ้นมาก็คือการทำโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่เครียดมากเราอะเคยไปคุยกับนักจิตด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับการทำเหมือนแบบพวกการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการทำงานบนโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่าเราต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาเลยคือเราต้องเหมือนแบบตามเทรนด์ให้ทันอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูตัวเลขที่มันเหมือนแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในที่นี้ก็คือลองนึกภาพง่ายๆเวลาเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใช่ปะเรามีคนกดไลค์แบบปกติเราอาจจะมีคนกดไลค์100อะไรเงี้ยเราพอไปเปลี่ยนอีกรอบนึงมีคนกดไลค์แบบ5คนน่ะเราก็คงรู้สึกเหมือนแบบในฐานะยูสเซอร์ปกติอ่ะก็รู้สึกแล้วอ่ะว่าเฮ้ยมันแบบมันเราทำอะไรไม่ดีแบบเราสวยน้อยลงหรือเปล่าเราหน้าตาดีน้อยลงหรือเปล่าหรือว่ารูปมันไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบเบสิกแต่สิ่งนี้มันอิมแพคในอีกเลเวลนึงอ่ะของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือ performance มันคือการมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบทำไมเราทำได้ไม่ดีเท่าเดิมอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่อัลกอริทึมมันฟีดแบบคลิปเราเยอะมากอะไรเงี้ยแบบเราลงอะไรไปอ่ะแบบวิวของเราบน Instagram อ่ะคือได้แบบอย่างต่ำ 200,000 วิวตลอดเวลาแบบลงอะไรไปก็ 200,000 400,000 ล้านนึงอะไรเงี้ยแล้วอยู่มันก็มีช่วงที่แบบมันไม่ฟีดเลยอ่ะณปัจจุบันมันก็เลิกฟีดเราไปแล้วนะก็ได้ยอดวิวแค่แบบมากสุดก็หลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทำอะไรผิดไปหรือเปล่าวะแบบเราไม่ดีตรงไหนเราต้องพุทเอฟฟอร์ตมากกว่านี้เปล่าต้องลงถี่ขึ้นมั้ยต้องปรับคอนเทนต์ยังไงแล้วมันทำให้เราเครียดอ่ะนี่ใครเขาเป็นขนาดที่แบบงานนอกนะในขณะที่งานประจำอ่ะทำโซเชียลมีเดียให้ลูกค้าก็เครียดอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องเหมือนแบบคอยดูว่าแบบ engage จะลดป่ะทำไงถึงจะเพิ่ม follower ได้คอนเทนต์พิล่าแบบไหนที่ต้องแก้อะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนแบบเหมือนมันเครียดอ่ะการเล่นโซเชียลเยอะเกินไปมันทำให้คนเครียดจริงๆนะเราก็รู้สึกว่าพอได้คุยกับนักจิตด้วยอะไรด้วยเขาก็เหมือนแบบบอกว่าเรามีความเครียดสะสมแล้วก็อยากให้เราเหมือนแบบปล่อยวางหรืออะไรพวกเนี้ยมากขึ้นก็พยายามเหมือนแบบเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะไม่ไปยึดติดกับอะไรตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตรงไหนทำตรงนั้นการที่คอนเทนต์เราไม่ได้ฟีดหรือตัวเลขมันไม่ได้โชว์ว่ามันแบบดีอ่ะไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทำออกไปมันไม่ดีอ่ะมันคนละเรื่องกันก็เผื่อว่าเป็นเมสเซจให้กับคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะอาจจะสตรัคเกิลกับตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องของแบบ
อะไรที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็อะไรที่เราควบคุมได้แล้วก็พยายามแฮปปี้กับมันแล้วก็อย่าไปแบบ take it serious อะไรเงี้ยใช้ชีวิตให้มีความสุขกินข้าวให้อร่อยแล้วก็นอนหลับให้เต็มอิ่มเท่านี้ก็พอแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้รวมๆแค่นี้ก่อนบ๊ายบายเผื่อไว้เจอกันคลิปหน้า